ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصلوا على نبينا وحبيبنا المصطفى مرشدا. وان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه البدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين فيا ايها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا, وأنت، ولا تموتن إلا وانتم مسلمون الا وصلوا على نبيكم يا حاضرين وسلموا تسليما فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا عليه وسلموا تسليما وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله แ ق د فاز فوزا ع ظ ي م ا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى من صلى ع ل ي ะสัลลัมมน ل ลลามนสลลาอาลัพี pues ises, ienne, er ่น er ้องผู้ที <bur> ่ศรัทธามั <müş> ่นในอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาท่านพี่น้องผู้ที่ยืนหยัดอยู่ในแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบนพื้นฐานความเข้าใจของบรรดาเหล่าสหายรอดิยัลลอฮุอันฮุม พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลละขอบคุณอัลลอฮุซบาฮานะฮุวตาลาที่ทําให้พวกเราตรงนี้มีชีวิตมีลมหายใจในการที่จะแสดงตนเองให้เป็นเบ่าที่รู้คุณต่ออัลลอฮุซบาฮานะฮุวตาลาพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับสิ่งที่ผมจะได้นําเรียนกับท่านพี่น้องนะครับก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเดือนอันทรงเกียรติอีกเดือนหนึ่งของอิสลามถ้าหากว่าพี่น้อง จะได้เห็นถึงความสําคัญของเดือนนี้นั่นก็คือเดือนชาบานพี่น้องจะได้เห็นได้ว่าในเดือนนี้มีการพูดคุยกันนะครับในเรื่องราวต่างๆที่เป็นความประเสริฐแต่วันนี้สิ่งที่ผมจะได้นําเสนอกับพวกเรานะครับเพื่อที่จะให้พวกเรานั้นได้รู้จักหลีกเลี่ยงสิ่งต่างๆที่มันจะเป็นข้อผิดพลาดหรือจะเป็นอุตริที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้เพื่อที่พวกเรานั้นจะเป็นบุคคลที่รู้นะครับที่มาที่ไปรู้ถึงสิ่งต่างๆและพยายามออกห่างจากมันดังนั้น พี่น้องผู้ศรัทธาที่เคาเรพรักทุกท่านครับถ้าพี่น้องได้มีการศึกษาเรียนรู้ในพระหาคัมภีร์กุรานอัลลอซุบฮานะฮัวตาลาได้กล่าวเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องเดือนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเดือนหรือปฏิทินในอิสลามนั่นเองพี่น้องจะเห็นได้ว่าอัลลอซุบฮานะฮัวตาลาได้กล่าวเอาไว้ในสุรอตต้าอุองค์การที่36ิอ uh ินอะิดดะตัชชูฮูรีอินดัลลอฮีอัลลอซุบฮานะฮัวตาลาได้กล่าวนะครับว่าแท้ที่จริง จำนวนหรือบรรดาเดือนต่างๆณนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาลานั้นนะครับอิสนาอัชรอชาฮรอนเป็นจํานวน12เดือนด้วยการฟีกิตาบิลาาละเยามาคอละกสัมมาวาติวัลอัรดมินฮาอัรบะอาตุนฮุรุมอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาลาได้กล่าวเอาไว้ชัดเจนนะครับในอายันกุรนันองค์การนี้และบรรดานักวิชาการมุฟัซซิรินได้พยายามที่จะอธิบายถึงความสําคัญที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาลา,ลาเป็นผู้ทรงกําหนด เรื่องราวของเดือนอันนี้เป็นเรื่องที่น่าแปลกนิดหนึ่งพี่น้องครับถ้าหากว่าเราจะศึกษาดูในปฏิทินไม่ว่าจะเป็นสุริยคติหรือจะเป็นจันทรคติต่างล้วนแล้วก็มีเดือนที่เท่าเท่ากันส2บสองเดือนเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นจักรราศีหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเดือนของความเชื่อของศาสนาอื่นๆนั่นนักวิชาการพยายามจะให้แนวคิดว่านี่แหละครับเป็นการกําหนดจากพระผู้เป็นเจ้าแต่เพียงองค์เดียวเท่านั้นจึงทําให้เรามีความเหมือนแต่ก็แตกต่างกันนะครับ เหมือนในจํานวนจํานวน12เดือนของเราและของเขาเนี่ยมันมีความเท่ากันแต่เรื่องของการนับเรื่องของการนะครับถือนะครับยึดถือปฏิบัติมาใช้เนี่ยก็เป็นเรื่องแตกต่างกันอลัลลอฮุสซาบฮานะฮัวตาลาได้กล่าวเอาไว้ในองค์การนี้นะครับบอกว่าเดือนนาที่อลัลลอฮุสซบฮานะฮัวตาลานั้นมีอยู่12เดือนด้วยกันแล้วก็นะครับถูก บันทึกเอาไวา้ถูกกําหนดเอาไวา้นะครับฟีกิตาบิลละตรงนี้นะักวิชาการมุฟัิซรินก็บอกว่าฟีแลว้วฮินมาฟูดพระองค์ได้ทรงบันทึกเอาไว้ในเขาเรียกว่าแท่นศีราจารึกของอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาที่อยู่บนเหนือชั้นฟ้าขึ้นไปนะครับนับตั้งแต่วันที่พระองค์ได้ทรงสร้างชั้นฟ้าแล้วก็แผ่นดิน แล้วก็นี่แหละครับเป็นสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาลาได้กล่าวเอาไว้ในบรรดา12เดือนเนี่ยจะมีอยู่สเดือนด้วยกันที่เป็นเดือนที่ต้องห้ามอันนี้เราคงไม่ต้องพูดคุยกันนะครับเพราะมันไม่ได้อยู่ในประเด็นแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกให้กับท่านพี่น้องเพื่อที่จะเป็นการปูพื้นฐานให้ได้รู้ว่าเดือนชาบานเป็นอีกเดือนหนึ่งที่ถูกกาหนดณนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาลาแล้วก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนต่างก็รู้นะครับว่าเดือนนี้มีความสําคัญรองลงมมาาจากเดือนร เดือนรามาดอนมีความสําคัญที่สุดมีความประเสริฐที่สุดแต่ในขณะเดียวกันบรรดานักวิชาการอาลุสุนนาวันจามาก็ได้ให้ความสําคัญกับเดือนนี้แต่พี่น้องครับสิ่งต่างๆที่เป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในเดือนนี้เนี่ยพี่น้องครับมันมีเรื่องราวต่างๆที่เราจะได้ยินและจะได้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมของเราผมขออนุญาตนะครับหยิบยกเรื่องราวต่างๆที่ กค็ครูบางคนหรือว่านักวิชาการบางคนพยายามที่จะเรียกร้องเชิญชวนผู้คนให้ไปสู่การทําอามันอิบาดะการกําหนดสิ่งที่เป็นภารกิจพิเศษในเดือนชาบานพี่น้องลองมาดูนะครับฮะดีสนะครับเขาบอกว่าเป็นหะดีสมีใจความว่าอย่างไงเดือนรอจับเป็นเดือนของอัลลอฮ เดือนชาบานก็คือเดือนของนบีของอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวัตตาลาแล้วก็เดือนรอมฎอนนั้นเป็นเดือนแห่งประชาชาติของฉันก็คือประชาชาติอิสลามนะครับตรงนี้พี่น้องครับนักวิชาการท่านหนึ่งท่านอิหม,ม่ามอิบเนฮยัตอัลอัสกกลานีท่านได้ทําการตรวจสอบฮะดีษบทนี้สรุปแล้วฮะดีสบทนี้เนี่ยมันยังไงนะครับท่านด้วยสรุปแล้วก็ไปตรวจสอบฮะดีสบทนี้จนกระทั่งได้รับบทสรุปว่าฮะดีสบทนี้เป็นฮะดีสเมาดุะฮะดีษเมาดุะหมายถึงอะไรพี่น้องครับฮะดีสปลอม ไม่ใช่คําของท่านนาบีมูฮัมหมัดสลลลของอัยวะสัลลัมเป็นการกรุขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนทําความดีเพื่อที่จะให้คนปฏิบัติศาสนกิจในเดือนสองสามเดือนที่ได้กล่าวเอาไว้ในฮะดิษบทนี้มาดูต่อมาครับฮะดิษบทที่สองที่คนบ้านเรามักจะหยิบยกและก็น,นําเสนอเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับณประชาชาติณประชาชนไทยเนี่ยครับเราจะได้ยินได้ฟังฮะดิษต่างๆเหล่านี้ฮะดิษที่มีใจความว่าเดือนที่ถูกคัดเลือกจากอัลลอฮ์ก็คือหนึ่ง เดือนของอัลลอฮ์นี่ก็คือเดือนรอญับแล้วก็ผู้ใดที่เชิดชูเดือนรอญับแท้จริงเท่ากับว่าเขานั้นได้เชิดชูอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวาตาลาและอัลลอฮ์จะทรงตอบแทนเขาด้วยกับสวรรค์ของอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาและถ้าหากว่าเขาเป็นผู้ที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาทรงเป็นผู้ทรงพึงพอพระทัยต่อตัวเขาเนี่ยนะครับเขาก็จะได้รับสวรรค์ แล้วก็เดือนชาบานเป็นเดือนของฉันหมายถึงเดือนของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลฮอะไัยวสลัมใครที่เชิดชูเดือนชาบานแท้จริงเท่ากับว่าคนคนนั้นได้เชิดชูท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลฮอะไล้วสลัมและอัลลอฮุซุบฮานะฮุวาตละก็จะทรงตอบแทนคนคนนั้นที่ได้เชิดชูท่านนาบีมุฮัมมัดในวันกิยามะพี่น้องครับหะดีษบทนี้ท่านอิหม่ามอิบนนฮยัดอัลอัสกลานีรอฮมิมาฮุลลฮ์ท่านทําการตรวจสอบหะดีษบทนี้และปรากฏว่านี่ไม่ใช่ฮะดีษคกับ เป็นฮะดีสมาด้วยเป็นฮะดีสปลอมจะเรียกว่าฮะดีสเนี่ยผมยังไม่อยากจะเรียกเลยพี่น้องครับเพราะมันไม่ใช่ฮะดีสมันเป็นการกลุกและก็อ้างถึงท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลฮุอัลัยาิวาสซัลลัมมาดูฮะดีสต่อมาครับมีใจความว่าเมื่อค่ำคืนครึ่งหนึ่งของเดือนชาบานได้มาถึง <elk Dios Limited> พวกท่านจงลุกลุกขึ้นไปในเวลากลางคืนเพื่อที่จะประกอบสิ่งที่เป็นอามันอิบารัดแล้วก็จงถือศีลอดในตอนกลางวันพี่น้องครับ ฮะดิษบทนี้นักวิชาการมีความขัดแย้งกันแต่ส่วนใหญ่ที่ตรวจสอบฮะดิษในสายรายงานที่พูดถึงเรื่องราวต่างๆเหล่านี้พี่น้องครับท่านอิหม่ามอิบนะฮัยัดอัลอัสโกลานีก็ได้ทําการตรวจสอบเหมือนกันนะครับบอกว่าฮะดิษบทนี้อยู่ในระดับเมาดัวอ้นเป็นฮะดิษปลอมพี่น้องครับไม่ใช่ฮะดิษจริงแล้วก็บันทึกของอิหม่ามอิบนุมาจาเนี่ยนะครับชัดเจนเลยเป็นฮะดิษที่ไม่ใช่ฮะดิษเป็นฮะดิษที่อยู่ในระดับเมาดัวดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านเอาอีกกั หนึ่งหรือสองฮะดิษเพื่อที่จะให้พี่น้องมีเกราะคุ้มกันตัวเองในการที่จะนะครับถูกชักนําจากใครก็ไม่รู้นะครับที่อาจจะดูเหมือนจะมีความรู้แล้วก็นําพาพี่น้องไปทําในสิ่งที่มันไม่ถูกไม่ต้องในหลักการของศาสนาิสลามฮะดิษมีใจความแบบนี้ครับใครก็ตามผู้ใดก็ตามที่อ่านสุรกุนหัวลอหรือว่าสุรออนอิคลาสหนึ่งพครั้งแล้วก็ทําการละหมาดสุนนะหนึ่งร้อยรคาตในค่ําคืนของ15บห้า ่ําคืนที่15ของเดือนชาบานหรือว่านิสูชาบานในฮะดิษบทนี้เขาบอกต่อนะครับเขาบอกว่านะครับเขาจะไม่ตายจนกว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮหัวตาลาจะทรงยกให้มะลาอิกะหนึ่งร้อยท่านมาแจ้งข่าวดีกับเขาแล้วก็มะลาอิกะอีก30ท่านจะทําให้เขาพ้นจากไฟนรกพี่น้องครับไม่ต้องสืบนะเราฟังแค่นี้เราก็ไม่กินกับสติปัญญาอยู่แล้วฮะดิษบทนี้อยู่ในระดับของฮะดิษเมาดัวเป็นฮะดิษเก นะครับบันทึกโดยอิหม่ามอสุยูตินะครับดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านนี่เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คนบ้านเรามักจะเข้าใจผิดมาดูอีกสักบทหนึ่งแล้วกันพี่น้องครับฮะดิ่มีใจความแบบนี้ครับผู้ใดที่ทําการละหมาดในค่ําคืนของวันที่15ของเดือนชะบานจํานวนสองรอัตอ่านซูรออัลิคลาสหรือว่าซูรอกุนฮวนละสามสิครั้งในทุกๆรอกอัดเขาจะได นะออกไปนะครับเหมือนว่าออกไปตายในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาและเขาจะได้เห็นที่พำนักพักพิงของเขาอยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาพี่น้องครับอยู่ในการบันทึกของอิหม่ามอสุยตีฮัดิสบทนี้อยู่ในระดับเมาดุวเป็นฮัดิสเก้เป็นฮัดิสปลอมพี่น้องครับดังนั้นพี่น้องสี่ห้ัดิสที่ผมหยิบยกขึ้นมาเนี่ย คนบ้านเรามักจะเข้าใจและกล่าวอ้างกันเองนี่ไงฮะดิษของท่านนาบีนี่ไงคําของท่านนาบีแต่จะมีสักกี่คนที่เขาจะรู้ว่าฮะดิษที่เขานําเสนอฮะดิษที่เขาเรียกร้องให้คนทําความดีให้ประกอบอามันไอบาดาในช่วงของเดือนชาบานนั้นส่วนใหญ่ทั้งหมดเลยพี่น้องครับ99.99%นี 99. 99่เป็นฮะดิษเกเป็นฮะดิษอ่อนหลักฐานดังนั้น จึงเราจึงไม่สามารถที่จะนําสิ่งต่างๆเหล่านี้มาปฏิบัติศาส,สนกิจได้ทําไมผมต้องเน้นย้ําตรงนี้พี่น้องครับเพราะมันมีเรื่องราวที่บรรดาน,นักวิชาการในทุกยุคทุกสมัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิชาการที่อยู่ในสายอลิสุนนหวัจมะอเนี่ยพยายามจะบอกกล่าวถึงพยันตรายหรือความอันตรายของการที่เรานั้นทําอุตริกรรมทางด้านศาสนาพี่น้องครับเราคงจะได้ยินเราคงจะได้ฟังกันอยู่เสมอนะครับ ท่านนบีมุฮัมหมัดสลลลลฮุอะลัยวะสัลลัมได้กล่าวมันอัจเดสะฟีอัมรินาฮาซาใครก็ตามที่ประดิษฐ์ทำอุตริในศาสนาในศาสนาของฉันเนี่ยนะครับในกิจการของเราเนี่ยท่านนบีบอกแบบนี้เนี่ยนะครับมาไลซาฟีฮิฟะฮัวรัดุนสิ่งนั้นจะ,ะ,ถ,ถ,นะถูกตีกลับหรือว่าถูกทิ้งนะครับถูกตีกลับหรือถูกย้อนโยนทิ้งไปไม่รับนะครับ ท่านนบีม hmm. like ุฮัมมัดสลลัลฮุอเลฟซัมกล่าวเอาไว้ในหะดีษบทนี้ใครที่คิดค้นทําอุตริกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดในศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวาตาลาไม่เป็นที่ถูกตอบรับนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวาตาลาอันนี้เป็นหะดิษอยู่ในอิหมามุบุคอรีแล้วก็อิหมามุสลิมมันอามิละอามะลลไลซะอลัยฮิอัมรุนาฟาฮัวรัดดุลทํานองเดียวกันพี่น้องกับผู้ใดที่ทําอามันผู้ใดที่ทํากิจกรรมในด้านศาสนาแล้วมันไม่ได้เป็นไปตามกิจกรรมเป็นไปตามแนวของเรา หมายถึงของท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลขวะลลัมท่านนบีบอกว่ามันจะถูกทิ้งมันจะถูกตีกลับพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านท่านจาบีรอิบดุอับดิลละสุฮับะัตท่านหนึ่งของท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลขวะลลัมได้กล่าวเอาไว้แก่นะรอซูลุลลอฮิสลลลละฮ์ุอะลัยฮิวะสัลลัมอิ้าข้อตบะยา قول อินนัชัยร์ัลฮะดีธิกิตาบุลลอฮ์ท่านจาบีรอิบดุอับดิลละบอกว่ายังไงครับแท้จริง คำพูดที่ดีที่สุดคำพูดที่ประเสริฐที่สุดนั่นก็คือคำพูดที่เป็นคำของอัลลอฮ์ก็คือคาพีของอัลลอฮ์ซุบฮาหนะหัวตาลานั่นเองวะคอยรุลฮูดาหรือวะคอยรุลฮะดยฮะดยูมุฮัมมัดินทางนำที่ประเสริฐที่สุดทางนำที่ดีที่สุดก็คือทางนำที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมวะชรรลอุมูริมุฮดะตาตุฮาสิ่งที่เป็นอุตริกรรม ที่เกิดขึ้นมาในศาสนาที่เป็นสิ่งใหม่นั้นเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายที่สุดพี่น้องครับวากุลลาบิดะตินดอลาละและทุกๆอุตริกรรมนั้นเป็นความหลงผิดทั้งหมดเลยฮะดิษบทนี้อาจจะจบแค่นี้แต่ในบางรีวายะนี่บอกว่านะครับวักุลวากุลละดอลาละตินฟินนัด การหลงผิดทุกๆประเภทจะนําพาไปสู่นรกของอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลา h ะดิษบทนี้เป็นฮะด i ษซสฮียะนะครับอยู่ในการบันทึกของอิหม่ามมุสลิมพี่น้องครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่นะครับเราได้จาก h ะดิษของท่านนาบีมุลลลัมั m a d ซลลฮุงอะลัยฮะสัลัมแล้วก็อาญาตุกราลายองค์การพี่น้องครับยกตัวอย่างเช่นนะครับฟาลาโอบิกะและฟาลาโรบิกะและยุมีนูนะฮัตายุฮักกิมูกะฟีมา ชาจราระบนะหุมซุมมาละยาจีดูฟีอันฟุซิฮิมฮารอจันอัลลอซุบฮานะหัวตาลาได้กล่าวพี่น้องครับมิใช่เช่นนั้นหรือวลาลรับบิกะแปลว่ามิใช่เช่นนั้นหรือที่ข้านะครับอัลลอซุบฮานะหัวตาลาเนี่ยสาบานด้วยกับ أ, พระเจ้าของเจ้านะครับอัลลอซุบฮานะหัวตาลาได้กล่าวสั่งใช้ให้ท่านนาบีม د, ุฮัมมัดสลลลของอะลัยฮิวะสลัมทำการสาบานกับอัลลอซุบฮานะหัวตาลาลลยุมีนูนะนะครับ จะถือว่าเขาคนนั้นยังไม่ได้มีศรัทธาที่สมบูรณ์แบบฮ uh ัตตายูฮักกีมูกะจนกว่าพวกเขานั้นจะตัดสินในสิ่งที่ขัดแยง้งนาฟีมานะครับระหว่างที่ชาเจาะระใบนาคมซุมมาละยาจีด ah um ูฟ um ีอันฟุซีฮิมนะครับท่านอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวตัลลาบอกว่าสิ่งที่พวกเขาขัดแยง้งระหว่างพวกเขาและพวกเขาไม่พบความคับ ข้องใจใดๆนะครับในจิตใจของพวกเขาฟีอันฟุสฮิมฮารอจาในจิตใจของพวกเขานั้นจะต้องไม่ไม่มีความคับข้องใจใดๆนะครับอันนี้หมายถึงอะไรพี่น้องมิมมะนากออยตะวายุสวายุสลีมูตสลีมาและพวกเขายอมจำนนกับสิ่งต่างๆที่เป็นข้อตัดสินของอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาด้วยดีอายันกุรานองค์การนี้เกี่ยวอะไรกับเรื่องที่เราคุยพี่น้องครับนักวิชาการ เอาอายะอนันกรานอง์การเนี่ยมาอธิบายฮะดิษต่างๆที่เป็นอุตริกรรมเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในาศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาหะดีษบทที่ผมกล่าวไปข้างต้นเนี่ยเป็นฮะดีษที่ท่านนาบีมุฮัมมัดอลลลลอุอัลัยฮิวซัลลัมได้ยิบยกเพื่อที่จะเป็นการห้ามทาสิ่งต่างๆที่นบีไม่ได้ทาห้ามทำห้ามทำสิ่งต่างๆที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลามไม่ได้ใช้ แล้วก็อายันกุรานองค์การเนี้เป็นการกล่าวถึงหูกลมที่อัลลอฮฺสุบหฮานะฮัวตาลาได้วางเอาวไว้กําหนดเอาวไว้แล้วก็ให้เป็นข้อชี้กาดท,ที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามและยอมยอมสิโรราบดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านเรื่องราวของศาสนาเป็นเรื่องง่ายมากครับ เรื่องราวของศาสนาเป็นเรื่องที่เราไม่ต้องอาศัยความคิดใดๆศาสนาไม่ต้องเอาเหตุผลนำหน้าไม่ต้องเอาความคิดความรู้สึกนำหน้าเพียงแค่เรานั้นนำหลักการที่มาจากกิตาบุลล์และกะสุนน้ของท่านรอซูลสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมไว้ตรงหน้าของเราแล้วเราก็เดินตามสิ่งต่างๆเหล่านี้บนพื้นฐานความเข้าใจของบรรดาเาหล่าสัฮาบะของบรรดาซาลลฟุตสอและพี่น้องมาดูคำครับ คำของบรรดาน,นักวิชาการที่พยายามจะอธิบายสิ่งต่างๆที่เป็นอันตรายในเรื่องของอุตริกรรมพี่น้องดูนะครับในนะครับคำกล่าวตรงนี้นะครับเป็นคำกล่าวของนะครับนักวิชาการในยุคหลังนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นยุคหลังก็จริงแต่เป็นนักวิชาการที่อยู่ในสายทานแห่งอะลิสุนนาวันยามะนะครับท่านนะซุฟยานอัสซาวรีนะครับได้กล่าวอัลบิดยาตุอาฮับบ ah ุอิลลาอิบัลิซะมินลมาซียาตี เรื่องของอุตริกรรมเรื่องของบิดาอานั้นมันเป็นที่รักยิ่งณนะที่อิบลิสและอะนาตุลลอฮฺอะลัยมากกว่ามินัลมะซียะกับสิ่งต่างๆที่เป็นการฝ่าฝืนในเรื่องอื่นน,น,นะครับลลอันนันบิดาอะตและยูต้าบุมินหาเขาบอกว่าการทำนะครับการทำมะซียะตการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนอื่นๆที่ไม่ใช่บิดาอานเนี่ยนะครับเป็นการเป็นความผิดจริงเป็นการฝ่าฝืนจริงแต่เขาบอกว่า มันยังมีโอกาสในการที่คนคนนั้นจะอะไรครับยูตาบูมินฮากลับเนื้อกลับตัวออกจากมันนะครับวัลมะซียาตุยูตาบูมินฮาเรื่องของมัซยัดนั้นเราสามารถกลับเนื้อกลับตัวได้แต่เรื่องของบิดาเนี่ยลาอยู่าบูมินฮาคนที่ทําบิดาจะไม่มีโอกาสกลับเนื้อกลับตัวเลยเพราะเข้าใจว่านั่นทาแล้วได้บุญทาแล้วมีภาคผลทําแล้วเป็นความดีทําแล้วอัลลอฮฺจะรักทําแล้วอัลลอฮฺสุบฮานะหัวแต่ละจะโปรดปรานเพราะเขาพลาดพิง ถึงท่านนาบีมุฮัมหมัดสลลลฮุอาเลวุสล,ลัมนี่คือความไร้กาศคืออันตรายที่บรรดาน,นักวิชาการในยุคสลักพยายามห้ามปรามพวกเราไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวไม่ให้เขาไปทําไม่ให้เขาไปคลุกคลีตีมองอยู่กับก,บการทําบิดาและคนที่เป็นหัวโจกเนี่ยนะครับถูหกหมายหัวเอาไว้เลยคนที่เป็นหัวโจกในเรื่องของการทําบิดาเนี่ยนักวิชาการซาลูฟซัลเลตไม่ให้นั่งร่วมด้วยเลยพี่น้องครับ นั่งคุยกับเขานั่งเล่นกับเขาเนี่ไม่อนุญาตเลยนะสำหรับคนที่เป็นหัวโจกในการทําบิดาดังนั้นพี่น้องครับมาดูอีกสัก,สกคำหนึ่งแล้วกันนะครับอันนี้นะครับอยู่ในตำราช,ชุอับุลอีมานของอิหมัมอันไบฮักีท่านเดระบุสำนวนเอาไว้นะครับแล้วก็เป็นฮะดิษของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลบอกว่าอินน ah ัลลอฮฮะจับตาอุบะอันอฮิบิกุลลิบิดะอติน อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตะลาท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลอาลอฮฺฮวาเลวุสลัมบอกว่าอย่างไรแท้จริงอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตะลาพระองค์จะทรงปิดประตูแห่งการสำนึกผิดปิดประตูแห่งการเตาบัดตัวของคนที่ทำบิดาของคนที่ทำอุตริกรรมทุกๆคนดังนั้นพี่น้องครับมันน่ากลัวสิ่งต่างๆเหล่านี้มันน่ากลัวผมจึงอยากจะเตือนตัวเองแล้วก็เตือนพี่น้องทุกๆท,ท,ท่านที่ผมรักทุกคนตรงนี้ว่าเราทุกคนจะต้องพยายาม ขจัดตัวของเราให้ออกห่างจากสิ่งต่างๆที่มันไม่ได้มีรูปแบบจากศาสนาไม่ได้มีรูปแบบที่มาจากกีตาบุลลออ์ฮะดิษบทนี้นักวิชาการเขาบอกคนที่ทําบิดอาอเนี่ยในบางครั้งบางคราวเขาจะไม่ได้รับการอภัยโทษด,ด้วยซ้าไปถ้าเรายึดถือฮะดิษบทนี้แสดงว่าเรื่องของบิดอาออเนี่ยอันตรายมากพี่น้องครับดังนั้นเราระวัง เราเกรงกลัวสิ่งที่เราจะถลําไปโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเพราะบางครั้งคนที่พูดเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ใส่โต๊บอาจจะเป็นคนที่ใส่ซาลาบันอาจจะเป็นคนที่แต่งตัวดูดีแล้วอ้างฮะดิษของท่านนาบีพี่น้องอาจจะมีความเคลิ้มและคล้อยตามดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านนี่คือภูมิคุ้มกันเพื่อที่จะให้พี่น้องได้ปฏิบัติศาสนก,กิจในเดือนชาบานอย่างถูกต้องและมั่นคงแล้วก็ถูกต้องตามแบบฉบับที่มาจากกิตาบุลละ ดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับผมอนุญาตขออนุญาตสรุปกับท่านพี่น้องนะครับสิ่งที่เราได้รับจากอายันกุรานแล้วก็สิ่งที่เราได้รับจากฮะดีษทั้งหมดที่กล่าวมานะครับนักวิชาการบอกว่าห้ามเลยเป็นกรณีศึกษาห้ามโดยเด็ด ห้ามโดยเด็ดขาดเลยนะครับกับการที่คนหนึ่งคนใดจะปฏิบัติสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มามามาเป็นกิจกรรมในศาสนาหรือนะครับจะเป็นการทำอิบาด์ดะต่ออัลลอฮ์ด้วยกับสิ่งอะไรก็ตามที่สิ่งอะไรก็ตามที่ท่านรอซูนไม่ได้ไม่ได้วางเป็นบทบัญญัติไม่ได้กำหนดเอาไวา้ห้ามเลยครับข้อที่หนึ่งข้อที่สองครับถือว่าการทำบิดานนั้นเป็นบาปใหญ่พี่น้องครับอมันจะถูกตีกลับ แล้วก็นะครับเจ้าของที่ทําอามันอิบาดานี่ถือว่ามีความผิดด้วยจะได้รับความผิดจะได้รับความหลงหรืออาจจะได้รับนรกของอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาวันอิยาสุบิลละข้อ3ครับวาจิบเลยนะครับที่เราทุกๆคนเนี่ยจะต้องระมัดระวังสิ่งที่เป็นบิดาทุกประเภทความเลวร้ายของมันความน่ากลัวนะครับความหลงผิดของมันเนี่ยมันถูกซ่อนเร้นอยู่ในอามัลอิบาดาที่เราคิดว่าดีทั้งนั้นแหละครับ ประการต่อมาประการที่4พี่น้องครับหนทางที่เราจะได้รับกับความรักจากอัลลอฮฺสุบะฮานะฮุวัตตาลาหนทางที่เราจะได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺสุบะฮานะฮุวัตตาลานั่นก็คือการที่เรานั้น รักอัลลอฮ์แล้วก็ปฏิบัติตามท่านรอซูนซลลลอฮุัอะัยฮิวะสัลลัมเหมือนกับที่เราได้ยินได้ฟังกันอยู่เสมอนะครับอิงกุนตุมตัวให้บูนอัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนี่แตหากแม้นว่าพวกเจ้าทั้งหลายนั้นรักอัลลอฮ์จริงแล้วก็ต้องปฏิบัติตามข้าท่านนบีมุฮ 91, ัมมัดซลลลอฮุอะัยฮิวะสัลลัมอธิบายอายันกุรานองการนี้เพราะอะไรอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้กับเรา ล l ะ a ์จะปลดเปื่องสิ่งที่เป็นบาปและความผิดให้แก่เราดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านนี่คือความอันตรายคือความร้ายกาจที่เราจะไม่เอาสติของเราไม่เอาปัญญาของเราไปคิดค้นและวางเรื่องราวต่างๆในศาสนาโดยที่ล l l a ์ไม่ได้กล่าวระซูลไม่ได้ว่าดังนั้นพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นคําพูดไม่ว่าจะเป็นการกระทําหรือไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอันใดก็แล้วแต่ถ้าไม่มีที่มาที่ไปจากศาสนาไม่อนุญาตให้พวกเราทําและจงระวังสิ่งต่างๆเหล่านี้เอาไว้ ให้พวกเรานั้นรอดปลอดภัยเพื่อว่าในวันกิยามะเราจะไปเจอกันเราจะไปพบกันที่บ่อน,น้ําของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลฮุอะลัยวะสล,ล,ลัมเพราะเรานั้นเป็นบุคคลที่ละทิ้งเรื่องราวต่างๆที่เป็นอุตริกรรมที่เป็นบิดาในาศาสนาของอัลลอฮ์ س ب ح ا ิวแลาะกุมวั ت ฟาร ى